ต่อที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงนัดแรกนะคะเร่งติดตามการทำงานด้านต่างๆ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับประหลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งแรกประจำเดือนกันยายน2557ที่ตึกสันติมตรีหลังในโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีบางกระทรวงเข้าร่วมอาทิพลเอกสุรศักดิ์การจานรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและประลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคอสอชอ จะบันทึกเทปรายการคืนความสุขให้คนในชาติที่กองบัญชาการกองทบกเพื่อออกอากาศในวันพรุ่งนี้ก่อนปรับรูปแบบรายการใหม่ขณะที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าที่กเกษียณอายุราชการในปีนี้จํานวน6กคนเข้าพบพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทรเนียบรัฐบาล